ตัวอย่างโจทย์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและกฎของแก๊สอุดมคติซึ่งเรื่องนี้มันจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลแล้วก็อุณหภูมิของแก๊สของระบบที่เป็นแก๊สโดยตัวอย่างโจทย์เนี่ยให้หา CV ของโมโนอะตอมิกแก๊สก็คือแก๊สอะตอมเดียวนั่นเองซึ่งเราจะหาได้อย่างไรเราก็ใช้ความรู้จากเรื่อง Energy Conservation and the Ideal Gas Law ซึ่งถ้าเราดีไลท์มาแล้วผลสุดท้ายที่มันได้ก็คือเศษ1ส่วน2 MVกำลัง2นี้เท่ากับ3ส่วน2 KT ซึ่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นพลังงานจลพวกอันนี้ก็คือเราก็จะขุดกันว่าเป็นพลังงานจลแล้วก็ V อันนี้ก็คือ mean square velocity ของอนุภาคแล้วก็ K เนี่ยก็คือค่าคงที่ของโบลตซ์แมนแล้วก็ T ก็คืออุณหภูมิทีนี้ถ้าเราเริ่มจากอันเนี้ยเราจะหา CV ได้อย่างไรซึ่ง CV เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นกรณีที่ heat capacity คือความจุความร้อนกรณีที่ปริมาตรคงที่เราให้ปริมาตรคงที่เพราะว่าถ้าปริมาตรไม่คงที่ระบบจะมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าปริมาตรคงที่จะไม่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้ามีการขยายตัวของปริมาตรเนี่ยจะทำให้เกิดงานแต่อันเนี้ยเราให้เป็นกรณีที่ V คงที่โอเคซึ่งจากสมการตั้งต้นอันนี้ซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์จากเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็กฎของแก๊สอุดมคติแล้วเราจะทำยังไงต่ เราก็จะพบว่าพลังงานเนี่ยของระบบเนี่ยก็คือ E เนี่ยมันเท่ากับ NA 1ส่วน2 MV กำลัง2โอเคเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของต่อโมงซึ่งมันเป็นโมลาร์ฮิลส์แคปาซิตี้เพราะว่าความจุความร้อนเนี่ยคือการที่ทำให้สารเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินแต่ว่ามวลเนี่ยมันจะมีความมาเกี่ยวข้องด้วยนั้นอันนี้เป็นต่อมวลก็คือต่อโมลาร์ก็เป็นโมลาร์ฮิลส์แคปาซิตี้จากนั้นเราจึงมี NA เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งมันยังเท่ากับก็ใส่เหมือนเดิมก็จากอันนี้1ส่วน2 MV กำลัง2ก็คือฝั่งซ้ายของสมการนี้นะมันก็จะเท่ากับ NA 3ส่วน2 KT โอเคซึ่งK เนี่ยคือค่าคงที่ของโบลมาเนี่ยมันยังเป็น R ส่วนด้วย NA โอเคงั้นเราเขียนใหม่มันก็จะกลายเป็น NA 3ส่วน2 R แล้วก็ NA แล้วก็ T ซึ่งจะพบว่าNA มันตัดกันได้นะมันก็คือ3ส่วน2 RT
ซึ่งอันเนี้ยคือพลังงานมันจะเป็นได้3ส่วน2 RT ซึ่ง CV เนี่ยมันก็คือ3ส่วน2 R โอเคหมายถึงว่าการที่จะทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น1เควินเนี่ยต้องใช้ CV เนี่ยคือ3ส่วน2 R ซึ่ง CV เนี่ยมันคือ3ส่วน2แล้วก็เราก็แทนไปก็เป็น 8.3ซึ่งก็จะได้เป็นกดเครื่องคิดเลขแล้วก็จะได้เป็น 12.47 แล้วก็ CV อันนี้มันมีเป็นต่อมมูลก็จะเป็นจูนแล้วก็หารด้วยโมลแล้วก็เป็นเควินโอเคแล้วเราก็ต่อซึ่งCV อันเนี้ยมันสำหรับพวก Noble Gas เช่นพวกฮีเลียมอาร์กอนซึ่งเป็นแก๊สภาษาไทยเขาเรียกว่าแก๊สอะตอมเหนียวนั่นเองซึ่งพวกฮีเลียมอาร์กอนถ้าเราเปิดตารางแล้วมันจะได้เป็น CV ก็คือ 12.5จูนโมเควิดซึ่งก็จะใกล้เคียงกับที่เราคำนวณได้คือ 12.47 ก็จะสอดคล้องโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและกฎของแก๊สอุดมคติซึ่งกรณีนี้เป็น CV ก็คือว่าhis capacity ที่ v constant ก็คือความจุความร้อนกรณีที่ปริมาตรคงที่คิดครับก็คำตอบมันก็จะเป็นสมการนี้3ส่วน2 r แบบที่ยังไม่ทันค่าโอเคก็เนื้อหาคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับ